بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับท่านพี่น้องครับเรื่องที่จะพูดคือเรื่องของคาถาสามโลกไม่จะพารวยผมคงไม่มีคาถาที่จะแจกให้เพื่อความรวยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นวันนี้ผมได้มารับฟังอาจารย์บันบาอัญเชิญกุรอานในซูเราะห์ฟุรกอนเป็นซูเราะห์หนึ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากนะครับในอายะห์แรกที่บอกว่าตบารกัลลซีนัซซัลฟุรกานอะลาอับดิฮิลียะกูนะลิลอาลามีนนะซีรอมีความหมายบอกว่าความดีเลิศต่างๆบารกัตเราแปลว่าความดีเลิศดียิ่งกว่าดีเรียกว่าบารกัตที่ได้ส่งอัลฟุรกานก็คืออัลกุรอานใครครับประทานกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับใครให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์ลิยะกูนิลอาลามีนนะซีรอเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องเตือนสติกับชาวโลกแล้วก็ซูเราะห์นี้ที่ผมประทับใจเพราะเนื่องจากว่าเกือบทั้งทูเราะห์นะครับได้กล่าวถึงเดชาสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวจนกระทั่งหัวใจของพวกเราเนี่ยที่จะเหอะเหิมนะครับลดต่ำเลยมีอยู่ช่วงอายาหนึ่งที่บอกว่าพวกเรานี่ไม่ได้ครอบครองเลยเลยแม้กระทั่งความเป็นความตายของตัวเองไม่ได้ครอบครองเลยใครครอบครองครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะนั้นเราจะเป็นเราจะตายอัลลอฮฺมีกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เรามีกรรมสิทธิ์ถึงแม้เป็นตัวเราเองก็ตามแค่นี้เนี่ยก็ทำให้พวกเรานั้นสลดและใครที่จะตะกบฏที่จะเย่อหยิ่งที่จะเอาอะไรที่จะมาข่มอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เสียงของอาจารย์ชุกรีก็ประทับใจเป็นอย่างมากท่านเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับไม่ได้เชียร์นะครับเรื่องจริงนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยจะให้มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องคาถาสามโลกที่จริงมันจะสามโลกเป็นสี่โลกโลกแรกคือโลกของเราที่อยู่ในครรภ์ของมารดาโลกที่สองก็คือโลกดุนยาโลกที่สามที่เรียกว่าอาลัมบารซักคือโลกที่อยู่ในกุบอดแล้วก็โลกที่สี่อาลัมเยามันกิยามะคือโลกที่จะเป็นเยามันกิยามะวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะครับกันนี้ส่งเรื่องนี้ให้ผมมาผมก็มานึกตั้งนานจะพูดยังไงมันมีคาถายังไงในอิสลามนะครับเพราะว่าพอถึงเรื่องคาถาปั๊บเนี่ยมันต้องมีคำว่าเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเวทมนต์คาถาอิสลามนั้นไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์แล้วพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยคนต่างศาสนามักจะมองว่ามุสลิมมีคาถาเดียวหรอจะไปเป่าให้ใครเพราะคาถามันต้องเป่าแต่ว่าท่านนบีทำแบบอย่างเอาไว้นะครับมันไม่ใช่คาถาเป็นดุอาเราไม่ได้อ่านแล้วก็เป่าเราเป่าก่อนอ่านเช่นเวลาเราจะนอนนะครับดุอาก่อนนอนมีเป่าใส่มือซะก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ลูบตามตัวต่างๆเราผิดไปจากศาสนาอื่นที่เขาอ่านแล้วก็เป่าแต่เราเป่าก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ไม่ใช่คาถาคือตั้งชื่อมาเป็นคาถาเพื่อจะเรียกร้องความสนใจเราจะได้มาฟังกันนะครับในอิสลามมันมีคาถาหรือเปล่านะครับก็นี่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมจะขอนำเอาสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วก็ขอให้ไปย้ำความรู้กันแล้วกันเราใกล้รอมฎอนแล้วรอมฎอนเรามีภารกิจที่ต้องปฏิบัติสำคัญอย่างมากก็คือการถือศีลอดใช่ไหมครับท่านทราบไหมครับว่าการถือศีลอดนั้น
เป็นอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ที่มีความพิเศษที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเหนือการละหมาดแต่ไม่ได้หมายความถึงว่าสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นมันจะด้อยไม่ใช่ละหมาดก็เป็นวาญิบเป็นจำเป็นเหมือนกันแต่ว่าการถือบวชนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมากที่สุดมาเล่าให้ฟังก่อนถึงรอมฎอนเพื่อให้เราจะได้มีความเจตนามีความตั้งใจที่ดีที่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับท่านนบีเล่าให้เราฟังบอกว่าอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ว่าสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าเราตัดไว้ว่านั้นเราเรียกว่าหะดีษกุดซีไม่ใช่กุรอานเป็นหะดีษแต่ว่าท่านนบีนั้นบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างนี้กล่าวอะไรครับกล่าวว่าอัสซามูลีวานอัจซีบีแค่นี้แหละแค่2พยางค์2พยางค์2คำพูดอัสซามูลีการถือบวชแปลว่าฉันวานอัจซีบีฉันจะเป็นคนตอบแทนให้กับคนถือบวชด้วยตัวเองทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าการละหมาดของพระองค์ทำไมไม่บอกว่าการจ่ายซะกาตของพระองค์แต่กลับบอกว่าการถือบวชนั้นเป็นของพระองค์ย่อมหมายความถึงว่าการถือบวชมันมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีที่สุดเหนืออิบาดะห์อื่นๆก็มารู้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนมะนิลมุฟลิสพวกท่านรู้ไหมว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายนะถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาทุกคนต้องคิดออกก็คือคนที่ถูกศาลตัดสินแล้วก็ไม่สามารถถือครองทรัพย์สินได้ถือครองตรงไหนเมื่อไหร่ตามไปยึดเรียกว่าคนล้มละลายซอฮาบะห์ก็บอกว่าอัลมุฟลิสฟีนามัลลามาตาอะลูบัลลาดิรฮามะลูวะลามาตาคนล้มละลายในพวกเราก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินได้แต่นบีบอกว่าไม่ใช่อัลมุฟลิสฟีนามันยาอาฟียอมิลกิยามะบิศอลาตินวะซะกาตินคนที่ล้มละลายในพวกเราก็คือคนที่ไปหาอัลลอฮ์วันกิยามะมีทั้งการละหมาดแล้วก็มีทั้งการจ่ายซะกาตน่าจะเป็นคนดีแต่ทำไมนบีบอกคนล้มละลายนะนบีบอกว่าควบคู่ไปกับการทำอย่างเนี้ยอิบาดะห์อย่างเนี้ยวะกอดชะตมะฮาซะวะกอดซะฟะฮาซะเข้าไปด่าทอคนนู้นไปกล่าวร้ายคนนั้นอันนี้คือปัญหาสำคัญของสังคมเลยการด่าทอการกล่าวร้ายการให้ร้ายนะวะกอตะเลยว่าวะซะฟะกะดะมิฮาซะแล้วก็ทำให้พี่น้องเขาต้องเลือดตกยางออกนี่คือคำสอนอิสลามนะเมื่อมีอย่างนี้แล้วเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ก็บอกว่าจะเอาคนที่มีการละหมาดจ่ายซะกาตทุกอย่างอิบาดะห์ทำหมดทุกอย่างเลยแต่วันกิยามะห์นั้นจะต้องเอาความดีคนนั้นเอาไปใช้หนี้กับคนที่เราไปด่าทอไว้กับคนที่เราไปว่าร้ายเข้าไปจนกระทั่งความดีหมด แต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องชดใช้เขาเนี่ยยังไม่หมดยังเหลืออยู่อัลลอฮ์ก็จะเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนที่เราทำเขาไว้นั้นน่ะเอามาให้เรารับผิดชอบแทนสภาพเหมือนกับคนที่เป็นอะไรครับที่ล้มละลายยังไงอย่างนั้นตรงนี้คือจุดเด่นสำคัญการเอาความดีของเราไปชดใช้ให้คนที่ทำเขาไว้นั้นไม่มีการเอาการถือบวชไปใช้เพราะอะไรครับเพราะการถือบวชไม่ใช่ของเราเราเป็นคนปฏิบัติแต่อัลลอฮ์บอกว่าการถือบวชนั้นเป็นของพระองค์เราก็ทำเสร็จครับอัลลอฮ์เอาไปเลยเป็นของพระองค์เพราะนั้นการถือบวชนั้นเวลาไปชั่งตาชั่งเนี่ยจะไม่ถูกนำมาวางบนตาชั่งความดีเพราะว่าอัลลอฮ์จะทรงให้การตอบแทนตามพระองค์ทรงประสงค์เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีลิมิตจำกัดไม่ว่าร้อยเท่าพันเท่าหรือ700เท่าไม่มีจะเท่าไหร่ก็ได้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราตรงนี้ความพิเศษของการถือบวชแต่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยสำคัญของการถือบวชนบีบอกว่าลายัตฟัสวะลายัสคอบขณะถือบวชนะครับลายัตฟัสอย่าเกี่ยวพาราศีเพศตรงข้ามจะด้วยวาจาด้วยกริยาอะไรก็แล้วแต่วะลายัสคอบแล้วก็อย่าใช้เสียงตะโกนนี่คือมารยาทของอิสลามเรามาฝึกกัน1เดือนรอมฎอนเพื่อที่จะมาให้ใช้เสียงตะโกนโวกเวกซึ่งกันและกันนี่คือมารยาทคนที่พูดจาด้วยเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลใครก็อยากฟัง
นบีท่านบอกว่าถ้าหาว่าการถือบวชนั้นไม่มีการเกี่ยวพาราศีไม่มีการใช้วาจาที่ดังจนกระทั่งทำให้คนเขาเกิดความสุขที่ไม่ดีจะต้องเป็นเงื่อนไขสำคัญองค์ประกอบสำคัญของการถือบวชที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะเอาเป็นเจ้าของถ้าเราบวชแล้วยังไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการการถือบวชของเรานะอันนั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับสูตรเลขาคณิตแล้วท่านนบีบอกว่ามันซ้อมอะรอมฎอนอีมานันวะฮติซามันคนทำการถือบวชรอมฎอนโดยมีลักษณะ2ประการอย่างกัน1อีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์2อิห์ติซาบคือการมุ่งหวังสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบูฟิรอลละฮูมาตะกัตตะมะมินซัมบีอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ในความผิดที่แล้วมาทั้งหมดนอกจากบาปใหญ่ซึ่งต้องการการตะวัดตนสำนึกตนนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไข2ประการนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องอยู่ร่วมกันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมการทำการถือบวชอัลเลาะห์อภัยให้ไหมไม่อภัยขาดเงื่อนไขการอีหม่านคนที่มีความอีหม่านแล้วแต่ปรากฏว่าบวชไปเพื่อที่จะโชว์ให้ผู้อื่นนั้นได้ชมเชยอัลเลาะห์ให้ไหมไม่ให้และนบีบอกว่าลิซออิมิฟัรฮาตานีคนถือบวชนั้นจะต้องพบกับความดีใจ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกฟัตฮะตุนอิดาอัฟตอรฟาริฮะบิฟิตรีฮีเมื่อเขาทำการละศีลอดเขาก็จะดีใจในอาหารที่เขาละศีลอดช่วงนี้หน้าร้อนจะเป็นหน้าไหนก็ไม่รู้เมืองไทยร้อนตลอดแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สุดๆแล้วนะครับองศาความร้อนเลย40ขึ้นไปแล้วขนาดภาคเหนือถ้าเราฟังข่าวกันนะครับที่ลำปางถึง45องศาเซลเซียสซึ่งไม่เคยปรากฏในเมืองไทยมาก่อนที่แผ่นดินทะเลทรายเป็นเรื่องปกติผมอยู่ที่ประเทศคูเวตหน้าร้อนประมาณ50องศายังต่ำนะครับรถโฟกสมัยก่อนไม่มีน้ำไม่มีน้ำมอน้ำไม่มีระบบนะครับใช้พัดลมอย่างเดียวไปจอดริมถนนวันหนึ่งไฟลุกเพราะว่าแดดมันส่องนะครับจนกระทั่งชาวอาหรับชาวคูเวตคนหนึ่งบอกว่าถ้ากลางวันเอารถไปจอดกลางแดดจนกระทั่งมันร้อนสุดแล้วเอาไข่ไปต่อบนหลังคาไข่สุดเพราะงั้นหน้าร้อนเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กอยู่เพราะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโรคลมร้อนอันตรายมากนะเมืองไทยก็มีการเตือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราละศีลอดเราจะดีใจกับอาหารละศีลอดน้ำเย็นๆสักแก้วดีใจแล้วนะวะอิซาลากิยะร็อบบุฮูฟัฟาริฮะบิซิยามิฮิเวลาที่เขาไปพบกับอัลลอฮ์เขาดีใจเพราะเนื่องจากเขาทำการถือบวชมันมีคนที่ดีใจแค่ครั้งเดียวมีไหมครับมีดีใจแค่ครั้งที่เมื่อละศีลอดอย่างเดียวเขาดีใจแต่พอเจออัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ดีใจเพราะเนื่องจากว่าเขาขาดองค์ประกอบการถือศีลอดสำคัญเป็นอย่างมากนะครับใครที่คิดว่าเมื่อปีที่แล้วเรายังไม่ทำอิบาดะห์อันนี้มากจนถึงขนาดพอใจในปีนี้อัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตอยู่เราทำให้เต็มที่นี่คือความแตกต่างระหว่างการถือบวชกับอิบาดะห์อื่นๆการถือบวชนั้นเราจะไม่เอามาวางบนตาชูการช่างอัลเลาะห์เก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้การตอบแทนกับพวกเราเนี่ยอย่างเต็มที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเราอิหม่ามกิสดาขำโอ้วันนี้มีคาถาด้วยนะครับเรามีคาถาจริงๆแต่คาถาตามความหมายของเรานั้นไม่ใช่เป็นคาถาตามความหมายของศาสนาอื่นศาสนาอื่นคาถาก็คือเวทมนต์คนที่รู้คาถาจะต้องเป็นคนที่เป็นนักไสยศาสตร์แต่ผมไม่นักไสยศาสตร์และมุสลิมไม่มีคำว่าไสยศาสตร์มีอยู่คนเดียวนะครับที่รู้เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์และเป็นนบีคือใครครับท่านนบียูซุฟสามารถทำนายฝันได้
ถ้าท่านอยู่ทุกวันนี้นะครับใครฝันอะไรไปหาท่านท่านตอบหมดเลยว่าท่านเจออะไรบ้างนี่คือเรื่องไสยศาสตร์และนบีเหล่านั้นที่มีมุอิซาดนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่หรือเหนือกว่าคนอื่นเขาจะบอกเสมอว่าฮาซามินอินดิลลาห์ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาจากเขาไม่ได้สามารถนบีสุไลมานก็ไม่ได้สามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบกับสัตว์ต่างๆแต่ว่าทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคำว่าคาถาในอิสลามนั้น 1 คือคำกล่าว 2 การกระทำคำกล่าวเราเรียกว่าดุอาการกระทำคือการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2 อย่างนะครับคาถาในอิสลามจำเอาไว้ไม่ใช่ภาษาพารวยไม่มีคำว่ารวยมีแต่คำว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เรารอดพ้นจากการลงโทษบนดุนยาที่เรียกว่าบะละลงโทษในกูโบสอาลัมบัรซักแล้วก็ลงโทษในวันกิยามะห์เพราะงั้นสิ่งสำคัญนั้นมีอยู่3โลกด้วยกันโลกดุนยาโลกบัรซักในกูโบสแล้วก็โลกอัลกิยามะห์เรายังไม่ถึงดุนยาถึงแล้วนะครับเราพบแล้วว่าบางสิ่งบางที่นั้นมันมีบะลาแล้วก็ในอดีตอัลกุรอานเล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยนะครับถึงบุคคลที่ทรยศกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้การลงโทษบนโลกดุนยานี่เลยแต่พวกเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ถึงขนาดรับบทลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างที่ประชาชาติของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามได้รับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้รับนบีนูห์น้ำท่วมนบีลูตพายุนะครับแล้วก็พลิกกลับแผ่นดินให้นกเอาหินมาจากไหนครับมาจากนรกหินร้อนเอามาโยนใส่แล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้แม้กระทั่งนบีลูตเองไม่สามารถช่วยภรรยาได้ช่วยไม่ได้นบีนูห์เองไม่สามารถช่วยลูกได้เมื่อตอนน้ำท่วม ลูกบอกว่าจะไปขึ้นอยู่ภูเขาให้รอดพ้นจากน้ำท่วม นบีนูห์บอกว่าลาอาซิมาเดียวมาวันนี้ไม่มีใครสามารถคุ้มครองใครได้ลูกก็จมน้ำตายคาตานะนบีนูห์ก็บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์นั่นลูกผมนะเป็นเรานะครับเห็นลูกจมน้ำตายคาตาเนี่ย จะรู้สึกแบบไหน ตรงนี้บอกให้รู้สิ่งสองประการด้วยกันประการแรกไม่มีใครช่วยใครได้การที่สองเป็นการทดสอบจิตใจของนบีท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าบุคคลที่รับการทดสอบมากและยิ่งใหญ่สุดนั้นก็คือบรรดานบีก่อนเหรอทดสอบจริงอ้าวนบีอิบรอฮีมเชื่อต้องการจะเชื่อท่านนบีสมัยเป็นเราจะเอาไหมล่ะอัลลอฮ์สั่งไว้นำลูกไปเชื่อลูกคนเดียวที่เป็นที่รักตอนนั้นนะครับยังไม่มีอิสฮากให้พาไปเชื่อถ้าเป็นคนธรรมดาบอกว่าไม่เอาละเลิกแล้วจะให้พ่อนำลูกไปเชื่อแต่ลูกอิสมาอินบอกว่าทำเถอะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยอดทนขนาดไหนโอ้โหสุดยอดนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ผ่านมาในอดีตสอนให้เรารู้ว่าเรานั้นปัจจุบันเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากที่สุดที่เราได้รับการทดสอบเนี่ยเบาบางมากๆนะครับน้ำท่วมก็ยังมีทางลดแล้วก็ยังไม่มีความเสียหายจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อ2วันก่อนมีไฟไหม้ใช่ไหมครับในชุมชนที่เป็นมุสลิมของเรานะใครอยากจะช่วยเหลือก็เชิญได้เลยบททดสอบเหล่านี้ทดสอบความอดทนของพวกเราว่าจะมีความอดทนนั้นมากขนาดไหนนะครับเอามาดูเรื่องของดุนยาก่อนโลกที่หนึ่งคือโลกดุนยาคาถาของโลกดุนยานั้นมีผลไปถึงโลกบัรซักและวันกิยามะห์ด้วยนะครับโลกที่หนึ่งจริงๆก็คือโลกในท้องมารดาอันนั้นน่ะเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าคนขอดุอาให้กับคนอยู่ท้องมารดาคือพ่อแม่ขอให้เกิดมาสมบูรณ์ขอให้เกิดมาไม่พิกลพิการขอให้ลูกเป็นคนซอและอันนั้นพ่อแม่ขอให้คำว่าขอ
คือดูอาแล้วก็เป็นคาถาในอิสลามนะครับคาถาแรกโลดุนยานี้ก็คือคาถาที่เรามีคำปฏิญาณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ต้องเป็นคำปฏิญาณที่จริงใจไม่จะเพียงแต่ปากอายะห์กุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์พูดถึงบรรดาผู้ปฏิเสธเพียงแค่2อายะห์พูดถึงบรรดาผู้ที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยมากมายหลายอายะห์เหลือเกินเพราะมุนาฟิกมีหลายหน้าวันนี้เจอเราหน้านี้วันหลังมาเจออีกหน้านึงนะครับที่บอกว่าวะมินันนัสมัยยะกูลอามันนาบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีมนุษย์บางคนนั้นกล่าวว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์แต่เขามิใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ใครครับมุนาฟิกีนเพราะนั้นการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จะต้องกล่าวด้วยจิตใจไม่ได้กล่าวด้วยวาจาอย่างเดียวตรงนี้แหละครับความอีหม่านนั้นเริ่มต้นจากจิตใจจึงจะปรากฏออกมาเป็นคำพูดและการกระทำแต่ปัจจุบันนี้เรามักยึดถือคำพูดเป็นหลักว่าเป็นมุสลิมหรือไม่คนที่จะมาแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมมาเข้ากะลิมะห์ชะฮาดะห์แต่หารู้ไหมว่าหัวใจเขานั้นเป็นหรือเปล่าเพราะงั้นการศรัทธานั้นเริ่มต้นจากหัวใจไม่ใช่ด้วยกับการกระทำหรือวาจาเพราะการกระทำวาจานั้นมันเป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากการศรัทธาจากจิตใจท่านนบีซาอิดอัลกุตรีเล่าให้ฟังบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่ามันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุคลิซอนดะคอลัลญันนะห์ใครที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุคลิซอนด้วยจิตใจด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์สะอาดไม่ได้มีการแอบแฝงดะคอลัลญันนะห์ง่ายมากเขาจะได้เข้าสวรรค์แค่นี้เองแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าการกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วแต่อย่างเดียวเข้าสวรรค์ไม่ใช่เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีคาถาบทต่อไปที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์นะครับวะกอลฟินนัลลอฮะฮัรอมะอันนัสมันกอลลาอิลาฮิลลอฮ์ยัมบะกีบิซาลิกวะตุลลอฮ์ท่านนบีเคยกล่าวตอนนึงบอกว่านะครับอัลลอฮ์นั้นฮัรอมะอันนัสมันกอลลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์จะห้ามไฟนรกไม่ให้มาเผาผลาญบุคคลที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวแบบไหนยัมบะกีบิซาลิกวะตุลลอฮ์โดยมุ่งหวังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้แหละง่ายไหมดูแล้วมันง่ายแต่ว่าการกล่าวคำปฏิญาณด้วยหัวใจนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิดเอาไว้เพราะงั้นอุมัรบินคอตอบเป็นศัตรูสำคัญของท่านนบีก่อนเป็นซอฮาบะห์เป็นศัตรูท่านนบีเลยท่านนบีพูดที่ไหนไม่ฟังหนีไม่อยู่ความขี้เกียจแม้กระทั่งเสียงก็ไม่อยากฟังหนีไปเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งอุมัรบินคอตอบกลับจากการล่าสัตว์ทุกครั้งที่กลับจากการล่าสัตว์ก็จะมาที่ไบตุลลอฮ์ไบตุลลอฮ์ท่านทราบไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยรูปปั้นมุจเวตเต็มหมดเลยทั้งนอกทั้งในการตอวาบไบตุลลอฮ์นั้นมีมาตั้งสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วแต่จุดประสงค์ในการตอวาบนั้นต่างกับพวกเราปัจจุบันนี้พวกปฏิเสธนั้นตอวาบไบตุลลอฮ์จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะขอความดีงามจากรูปปั้นรูปจเวตที่วางอยู่รอบไบตุลลอฮ์ตอวาบซินาอุมัรมานั่งเพื่อนเขาก็บอกว่าอุมัรท่านเกียรติท่านนบีอุมัรมากใช่ไหมเขาบอกใช่เพื่อนก็บอกว่าท่านรู้ไหมน้องสาวที่บ้านรับกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วเท่านั้นแหละครับอุมัรลุกขึ้นคว้าดาบคว้าธนูกลับไปบ้านนะความรู้สึกณขณะนั้นถ้าถึงบ้านเมื่อไรเจอน้องสาวเมื่อไรฟันคอแน่ๆแหมไว้อัลเลาะห์จะให้เป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อุมัรเข้าไปใกล้บ้านได้ยินเสียงน้องสาวอ่านอัลกุรอานนะครับความที่ตนเองไม่เคยได้ยินนบีพูดอะไรเลยครั้งแรกเห็นจากเสียงของน้องสาวอ่านอยู่ในบ้านหยุดแล้วก็พึมพำบอกว่าสิ่งที่หูได้ยินนั้น
จะต้องเป็นคำพูดที่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่นอนต้องเป็นความพูดที่มาจากพระผู้พระอภิบาลของเราอย่างแน่นอนจุดนั้นแหละครับอุมัรเริ่มศรัทธาเพราะนั้นซอฮาบะห์สมัยก่อนนั้นจะศรัทธาก็ต้องเริ่มจากจิตใจเราต้องได้บอกว่าเราเอาความอีหม่านของบุคคลซะลัฟมาเป็นตัวอย่างตรงนี้แหละครับเพราะว่าคนซะลัฟคนอดีตนั้นเขาศรัทธาเริ่มต้นจากจิตใจก่อนและถึงจะมีการกระทำซึ่งนามันก็เป็นทหารมือขวาของท่านนบีรอยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์สอนเรารู้นะครับว่าพลังของการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นั้นจะต้องเกิดจากหัวใจก่อนไม่ใช่วาจานะครับเอ้าประการที่2คาถาที่2อันนี้เป็นคาถาทำให้เรารอดทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับฮุบบุรรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเราต้องให้ความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประการที่2นะครับเพราะท่านนบีกล่าวไว้ตอนหนึ่งบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบุอิลัยมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัจมาอีเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยรายงานโดยบุคอรีและก็มุสลิมท่านนบีกล่าวบอกว่าใครที่ลายุมินุอะฮะดุกุมไม่มีผู้ใดศรัทธาแม้แต่คนเดียวฮัตตาจนกว่านะครับไม่มีใครศรัทธาเลยจนกว่าอากูนอะฮับบุอิลัยจนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขาของใครครับของคนที่ศรัทธามินวะลาดีฮียิ่งกว่าลูกวะวาลิแล้วก็ยิ่งกว่าบิดามารดาวันนาสอัจมาอีและยิ่งกว่าทุกคนในโลกทั้งหมดเลยผมพูดประโยคนี้ในคำบรรยายของผมครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่มุสลิมมาฟังอยู่อาจารย์คนหนึ่งเขาถามผมบอกว่าท่านอาจารย์อิสลามสอนให้รักศาสดามุฮัมมัดคนเดียวแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งบิดามารดาก็รักไม่เท่าอย่างนั้นหรือผมบอกว่าความรักที่มุฮัมมัดได้กล่าวขนาดนี้นั้นมันเป็นความรักที่หมายความถึงว่าถ้าหากว่าลูกหรือพ่อหรือแม่หรือคนอื่นนั้นจะให้เราปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะโกนที่รอซูลุลลอฮ์เราทำไม่ได้แม้กระทั่งพ่อแม่ในซูเราะห์ลูกมานอายะห์หนึ่งบอกว่าวะอินยาฮะดากะอะลาอันตุชริกะบิฮิมาไลซะละกะบิอิลม์ฟะลาตุติอะฮูมาวะซอฮิบุฮูมาฟิดดุนยามะอ์รูฟะถ้าหากว่าพ่อและแม่นั้นชี้นำให้เราไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ฟะลาตุติอฮุมาพวกท่านจงอย่าทำตามสิ่งที่เป็นคำชี้แนะของบิดาและก็มารดานั้นวะซอฮิบุฮูมาฟิดดุนยามะอ์รูฟะแต่ว่ายังคงให้เรานั้นได้อยู่ร่วมเพื่อดูแลพ่อแม่อย่างเดิมเพราะงั้นความรักนบีกับรักพ่อแม่ต่างกันไหมต่างกันรักนบีคือเราไม่ทำสิ่งที่นบีห้ามแต่รักพ่อแม่นั้นพ่อแม่จะให้เราทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เราจะคงมีความรักอยู่แบ่งความรักคนละอย่างสองประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นในหะดีษนี้ท่านนบีได้เน้นบอกว่าไม่มีใครศรัทธาได้เว้นแต่เขานั้นเว้นแต่ว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักของเขายิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าพ่อแม่แล้วก็ยิ่งกว่าทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าครูบาอาจารย์พวกท่านจะมารักผมมากกว่าท่านนบีอย่าไม่ได้ผมจะรักอิหม่ามมากกว่าท่านนบีก็ไม่ได้เหมือนกันคำว่ารักมากกว่าแปลว่าถ้าผมช้ำใช้อะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านไม่ทำท่านยึดถือท่านนบีมาสอนเราเป็นอันดับแรกนี่ความรักที่ให้เพราะนั้นเรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เรามีความรักให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันที่3ฮุสนุซอนบิลลาจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการแอบแฝงนะแอบแฝงยังไงมีหะดีษนบีกล่าวบอกว่าลาตะมูตลายะมูตุนอะฮะดุกุมอิลลาวะฮุวะบิฮุสนุซอนบิลลาพวกท่านอย่าได้ตายไปจนกว่าจะมีความรู้สึกที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์ที่อาจารย์ชุกรีบันบาอัญเชิญมาสักครู่นี้กลับไปดูตัฟซีรภาษาไทย
จะได้ความรู้เยอะเลยจะได้รู้ถึงว่าเพราะเหตุใดเราถึงต้องศรัทธาต่อเราและเราสูงตอนนั้นบอกคำตอบหมดเลยทุกอย่างผมถึงบอกว่าเป็นซูเราะห์หนึ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากอ่านทุกครั้งรู้สึกความหมายทุกครั้งจิตใจสงบความเหิมความที่จะเอาดีเอาเด่นเชื่อโอ้อวดใครหมดไปแล้วหายไปเลยเพราะเราเนี่ยต่ำต้อยที่สุดแล้วท่านพี่น้องครับท่านเชื่อไหมครับช่วงที่ผมยังทำงานอยู่กับสถานทูตผมไม่มีเวลาพอเกษียณปั๊บได้มีเวลาเอาเวลาที่มีอยู่ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคนทุกคนนะครับไม่มีอายุจำกัดในการศึกษาวิชาความรู้ไม่มีต่างกันตรงที่ว่าวิธีการหาความรู้นั้นต่างกันเด็กนักเรียนต้องไปเข้าชั้นเรียนแต่พวกเราเนี่ยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเรามาฟังเรามาอ่านเรามาดูนะครับพอผมแสวงหาสิ่งเป็นข้อมูลต่างๆทำชาคำพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เลยเพราะวิชาการข้อมูลอีกมากมายที่เราไม่รู้นะยิ่งหาก็ยิ่งได้ความรู้เรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเอาความรู้นั้นมาเผยแพร่มาบอกกล่าวนะครับเดี๋ยวนี้โซเชียลให้ความสำคัญกับเรามากคนยิวเป็นคนคิดแต่มุสลิมได้ประโยชน์ผมสงสัยอะไรอย่างหนึ่งผมคิดเข้าไปผมสามารถอ่านหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาดีนะโดยตัวเองอยู่ที่เมืองไทยดึงมาอ่านได้สบายแต่สำคัญตรงที่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีทั้งคุณและก็โทษข้อมูลทางวิชาการศาสนานั้นคนที่ไปคลิกดูจะต้องมีพื้นฐาน3ประการเป็นอย่างน้อยถ้าไม่มีถูกหลอก1พื้นฐานเรื่องอากีดะห์เรื่องหลักการเชื่อมัน2พื้นฐานทางวิชาความหมายของอัลกุรอานแล้วก็3พื้นฐานของประวัติศาสตร์ต้องรู้ด้วยหลายที่นะครับหลายสิ่งที่ส่งมายังผมซึ่งเป็นความรู้ที่มีการบิดเบือนทำให้สังคมนั้นวุ่นวายมากมายนี่คือสิ่งที่เราได้รับสะดวกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าประโยชน์นั้นบางครั้งมันก็เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเรานะครับอ้าว3แล้วนะ4อัลอิสติกฟาร์การขออภัยโทษเราขออภัยโทษเป็นคาถาอย่างหนึ่งได้อย่างไรเอ้ามาดูกุรอานอัลกุรอานอัลเลาะห์ตรัสบอกว่าวะมัยยะมันซุวันเอายัสลิมนัฟซะฮูซุมมายัสตัฆฟิรุลลาห์ยะจิลลาฮะกอฟูรอรเราะฮีมานะครับใครที่กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอายัสลิมนัฟซูหรือว่ารังแกตัวเองซุมมายัสตัฆฟิรแล้วขออภัยต่ออัลเลาะห์ยะจิลลาฮะกอฟูรอรเราะฮีมาจะพบว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่กอฟูรอรเราะฮีมาให้อภัยโทษแล้วก็ให้ความเมตตากรุณานะครับมีอีกอายะห์หนึ่งนะครับอัลเลาะห์ตรัสเอาไว้บอกว่าฟะกุลตุอัสตัฆฟิรอัสตัฆฟิรเป็นคำเป็นคำกล่าวที่นบีท่านหนึ่งเนี่ยนบีนูห์สอนประชาชาติของท่านแต่ว่ากุรอานนำมาไว้ในกุรอานนบีนูห์กล่าวว่าไงฟะกุลตุอิสตัฆฟิรร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกะฟารนบีนูห์กล่าวกับผู้คนบอกว่าพวกท่านจงขออภัยจากอัลเลาะห์นะเพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษนะครับยุรสุสมาอะอะลัยกุมมิดรอรด้วยการขออภัยโทษนั้นอัลเลาะห์จะประทานฝนมาให้อย่างเพียงพอนะขออภัยโทษเนี่ยเป็นดุอาขอฝนด้วยนะเป็นคาถาขอฝนด้วยในอิสลามไม่ใช่แค่ว่าอัลเลาะห์อภัยอย่างเดียวยังเป็นคาถาขอฝนได้ด้วยผมไม่ได้ว่าอัลเลาะห์ว่าไว้ในกุรอานนะครับว่ายุมดิตกุมบิอัมวาลินแล้วก็ให้ริสกีอย่างเพิ่มพูนนะให้ริสกีด้วยให้ฝนได้ด้วยให้ริสกีด้วยวะบานีแล้วก็ให้ลูกด้วยประทานลูกให้ด้วยวะยัจอัลละกุมยันนาตินแล้วก็ให้พวกเท่านั้นพวกท่านนั้นมีฤกษ์สวนมากมายที่อุดมสมบูรณ์ตกลงคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั้นเราเดิมเรามีความรู้ว่าขออภัยจากอัลเลาะห์แต่ผลของมันนั้นมันยิ่งกว่าการให้อภัยจากอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์จะประทานอะไรครับฝนมาให้อัลเลาะห์จะทรงประทานริซกีมาให้ให้บุตรหลาน
นะครับแล้วก็ให้เลิกสวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ผมจะเล่าให้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุรละสัตตลัมได้เล่าให้เราฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยท่านบีมูซาในอิสลามมีหญิงสาวคนหนึ่งมาท่านบีมูซาแล้วก็บอกว่ามูซาช่วยขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ฉันได้มีบุตรสักคนหนึ่งสิฟังนะครับมีมูซาก็ขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ตอบลงมากับท่านนบีมูซาบอกว่าอินนีกอบัยตุอะลัยฮาบิอากีมฉันได้กำหนดให้เขาแล้วคนนางคนเนี้ยว่าให้เป็นผู้หญิงที่เป็นหมันลูกมีไม่ได้เอ้าหญิงนั้นก็กลับไปอย่างความด้วยความโศกเศร้ากลับมาใหม่มูซาขอสักทีเถอะขอฉันได้มีลูกสักคนหนึ่งนบีมูซาขอต่อเหรอแล้วก็ตอบคำเดียวกันนี่แหละว่าฉันกำหนดให้นางว่าเป็นบุคคลที่เป็นหมันแล้วอย่ามาขอมีลูกเลยไปเถอะนางกลับไปหลายปีต่อมาหญิงคนนั้นคนเดินมาแหละกลับมาที่มูซาพร้อมกับอุ้มเด็กมาคนหนึ่งมีมูซาก็ถามมาว่านั่นลูกใครเอามาทำไมเขาบอกลูกฉันเอ้าก่อนล่อบอกแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เธอไม่มีลูกแล้วจะมีลูกได้ไงหญิงนั้นบอกว่าฉันกลับไปฉันพร่ำแต่กล่าวคำว่าอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์วันหนึ่งกี่ร้อยครั้งก็ไม่รู้จนกระทั่งอัลลอฮ์นั้นเห็นใจให้ลูกนี่ไงอัลกุรอานตรงนี้นะด้วยกับคำอัสตัฟิรุลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะให้เรารับอะไรครับให้รับการอภัยโทษให้รับฝนให้รับริสกีให้รับลูกแล้วก็ให้รับผลผิดทางเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์นี่คือคาถาคาถาไม่จะพารวยคาถาให้เรามีสิ่งที่ต้องการเพราะนั้นใครแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะครับก็ลองใช้คาถานี้ดูนะครับอยากได้หลานก็ใช้คาถานี้ดูลองดูสินะครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับยุคสมัยท่านนบีมูซาในอิสลามนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของการกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรากล่าวทุกวันใช่ไหมครับหลังละหมาดให้สลามก็กล่าวแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮะร็อบบีมินกุลลิซัมบิวะตูบิไลเรากล่าวทุกวันกล่าวเพิ่มก็ได้ช่วงไหนที่เราอยู่ว่างๆเราจะทำอะไรดีกว่าไปร้องเพลงดีกว่าไปนินทาว่าไร้ใครเรานั่งกล่าวคำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะเราทุกคนนั้นต่างก็มีความผิดและความผิดนั้นต้องการการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวและการกล่าวซุบฮานะฮูนั้นเป็นคาถาทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วะซอดฟุอัยกอบแล้วก็การขจัดภัยต่างๆให้พ้นตัวเราโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเราเมื่อก่อนเรารู้ว่าเราจะขออะไรต้องกล่าวคำนั้นนะครับจะขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติก็ต้องกล่าวคำว่าภัยพิบัติรอดพ้นแต่วันนี้เรามารู้ว่าการกล่าวอิสติกฟาร์นั้นมันครอบคลุมไปถึงทุกอย่างนะครับอ้าววะมากานัลลอฮุวะลิยอัซิบะฮุมอัลลอฮ์กล่าวไว้ตอนนึงว่าวะมากานัลลอฮุวะลิยอัซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมอัลลอฮ์ตัดไว้บอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษพวกเขาตราบใดที่ท่านมูฮัมหมัดยังอยู่กับพวกเขาหมายความว่าขณะที่นบีมูฮัมหมัดนั้นมีชีวิตอยู่กับบรรดาศอฮาบะห์อัลลอฮ์จะไม่ให้การลงโทษวะมากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนแล้วอัลลอฮ์ก็จะไม่ลงโทษตราบใดที่พวกเขานั้นกล่าวคำว่าอิสติกฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์โอ้โหวันนี้เรามาเราได้คาถาแรงเลยนะคาถาที่จัดปัดเป่าทุกอย่างคาถาที่จะให้เราได้รับทุกอย่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องว่าจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ว่าจากเราหรือจากใครต้องจากอัลลอฮ์ด้วยเพราะอัลลอฮ์ให้เรานะครับตัฟรีชอัลกุรูบขจัดภัยพิบัติขจัดความเศร้าหมองคาถาขจัดความเศร้าหมองบทเดียวกันนี้แหละครับนะครับมันละซิมัลอิสติกฟาร์ยะอัลลอฮ์ละฮูมินกุลลิฮัมมินฟะรญันท่านนบีบอกว่าใครที่กล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำบ่อยๆอัลลอฮ์จะส่งขจัดจะส่งประทานให้นะครับทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาอัลลอฮ์จะให้ฟารยันทางออกวะมินกุลลิดีกินมักรยัน
แล้วก็ทุกสิ่งที่เป็นความคับแค้นคับอกคับใจต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกเช่นเดียวกันนะครับวะรอซักกะฮูมินฮัยซุแล้วก็จะให้ริซกีแก่เขาโดยที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนอิสติฟาร์อย่างเดียวกล่าวง่ายไหมครับง่ายอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทุกอย่างต้องทำด้วยหัวใจไม่ใช่แค่วาจาเท่านั้นจำไว้นะครับอิสลามนั้นไม่ต้องการการกระทำที่ปราศจากหัวใจไม่ทราบว่าเคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีนักค้นคว้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นนักค้นคว้าที่เป็นชาวนัสรอนีชาวคริสต์เขาศึกษากุรอานและกุรอานนั้นไม่เคยพูดถึงเรื่องสมองคนเลยพอจะพูดถึงว่าทำไมพวกเจ้าไม่เข้าใจทำไมพวกเจ้าไม่พิจารณามักจะพูดว่าหัวใจเข้าใจหัวใจพิจารณาเขาสงสัยมากหัวใจนั่นคืออะไรเราทุกคนก็ต่างรู้ว่าสมองสิที่จะทำความเข้าใจแต่ว่ากุรอานบอกว่าหัวใจเป็นหน้าที่ทำความเข้าใจเขาก็พบว่าในหัวใจนั้นจุดศูนย์กลางหัวใจนั้นมันมีประสาทของสมองถึง 40,000 ประสาทด้วยกันเห็นไหมครับหัวใจนั้นจะส่งความเข้าใจไปหาสมองแล้วสมองก็สั่งการไปมันไม่ใช่สมองสั่งการอย่างเดียวแต่ว่าหัวใจนั้นส่งสิ่งที่ถูกต้องไปหาสมองสมองก็อธิบายไปในกุรอานจึงได้บอกว่าเวลาที่เราต้องลงโทษนั้นจะเราจะต้องจิกหน้าเซียตุนกาซิบะจิกขมอมกระมอมที่ปฏิเสธเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากสมองหรือว่ากระมอมที่ปฏิเสธนั้นคือกระมอมที่ไม่รับข้อมูลจากหัวใจมันเกิดคิดว่ามันคิดเองได้มันก็เลยสั่งเพราะงั้นการปฏิเสธนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากหัวใจแต่เกิดขึ้นจากสมองเข้าใจอย่างนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับคนต่างศาสนิกแต่เขาใช้วิชาของรู้ของเขาได้ค้นคว้าจนกระทั่งพบว่าอัลกุรอานนั้นพูดจริงและกลุ่มนั้นก็รับอิสลามเพราะเนื่องจากว่ารู้ว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เป็นข้อเขียนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้ได้คาถาเยอะนะแต่ว่าคาถาที่บอกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่ครอบคลุมทุกอย่างง่ายๆอัลเลาะห์รู้ว่าพวกเรานี่จำยากไปดูนะครับคาถาต่างๆดุอาต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงให้เราจดจำนั้นไม่ได้ยาวเลยแต่ที่ยาวมานั่งกันจนก็ต้องหิวข้าวเนี่ยคนแต่งขึ้นทั้งนั้นไม่ใช่ดุอาของท่านนบีอ้าวดุอาท่านนบีในรอมฎอนอัลลอฮุมอินนะกะอูฟูนตอฮิบุลอัฟฟาวันเนี่ยแค่นี้เองไม่กี่พยางเพราะรู้ว่าเราจำยากจำยากก็ลืมง่ายนะครับอัลลอฮ์สอนให้เรากล่าวดุอาไม่ได้ยาวเวลาเรามานั่งรับประทานอาหารเป็นแขกเขารับเชิญไปก่อนจะกินข้าวได้มันยาวเหลือเกินอ่านดุอาคนแล้วคนเล่าถ่ายไปเรื่อยๆคนหนึ่งไม่พอคนสองคนสามคนสี่นั่นน่ะเป็นดุอาที่นบีไม่ได้สอนเราทั้งนั้นแหละเป็นดุอาที่เกิดขึ้นจากการประพันธ์ของบุคคลธรรมดานะไม่ว่ากันเขามีเวลามากเขาขอไปเยอะๆไม่เป็นไรนะเอ้าต่อมาอัลอิสติกอมาคาถาต่อมาคืออัลอิสติกอมาคือการยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นคำสอนที่แท้จริงจากอัลเลาะห์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่ากุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมแค่นี้แหละนะครับท่านนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลลาห์พวกท่านจงกล่าวบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุมมัสตะกิมเสร็จแล้วก็ยึดมั่นมั่นอะไรยึดมั่นสิ่งที่เป็นคำสอนของจากอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองวันก็อัลลอฮ์ตะอาลาท่านมีบอกว่าอัลลอฮ์ตัดไว้ว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราซุมมัสตะกอมูแล้วเขาก็ดำรงมั่นในหลักการไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะครับดำรงมั่นในหลักการแต่นั้นตะลาไลกุมุลมาลาอิกะตุอัลลอฮ์ตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมาลาอิกะห์จะลงมาหาเขาแล้วก็บอกว่ากับเขาว่าอย่ากลัวแล้วก็อย่าเศร้าโศกคนที่มีอีมานแล้วก็ยึดมั่นหลักการไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องเศร้าแม้จะไม่มีพวกเลยก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็อย่าได้เศร้าเพราะนักจะถูกทอดทิ้งเพราะเรายึดมั่นหลักการ
คาถาบทนี้สำคัญเหมือนกันคาถาบทนี้เกิดขึ้นจากหัวใจของเราไม่ใช่วาจาเมื่อสักครู่นี้วาจาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์แต่ว่าบทนี้เกิดขึ้นจากหัวใจของเราคือศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นอยู่บนหลักการไม่ไขว้เขวไปไหนไม่เหไปไหนนะครับคราวนี้อีกประการหนึ่งก็คืออัตตักวาเราพูดกันเยอะเหลือเกินตักวาเราแปลว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างไรใครรู้มั่งนะครับคำว่าเกรงกลัวอัลลอฮ์นั้นหมายความถึงว่าเกรงกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เรากลัวการลงโทษที่อัลลอฮ์จะให้เราได้รับเรากลัวสัตว์ร้ายเราหนีให้พ้นแต่เรากลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่เราหนียิ่งคำตัวเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าแต่เรากลัวเพราะเนื่องจากว่าไม่อยากจะโดนลงโทษจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์อัตตักวาเช่นเดียวกันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้บอกว่าอัตตักวาฮาฮุนนะที่อกด้านซ้ายบอกว่าความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้ชี้อกซ้ายเนี่ยมีอะไรมีหัวใจหัวใจอีกแล้วนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยเอาใจอย่างเดียวอัตตักวาฮาอุนะความยำเกรงอยู่ตรงนี้ชี้หัวใจนะแล้วก็บอกบรรดาศอฮาบะห์ความยำเกรงนั้นไม่ได้อยู่ที่การกระทำแต่เกิดที่หัวใจหัวใจกลัวอัลลอฮ์เมื่อไหร่เราไม่กล้าทำสิ่งผิดแต่ถ้าหัวใจไม่กลัวอัลลอฮ์เราทำทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเรานะครับกิรอตุสูเราะห์ตะบารอกัลลอฮ์ให้เราอ่านสูเราะห์ตะบารอกัลลอฮ์อันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็บอกว่าท่านนบีนั้นส่งเสริมให้เราอ่านสูเราะห์ตะบารอกัลลอฮ์ในยามค่ำคืนนะครับอินนะซูเราะห์มินัลกุรอานนบีกล่าวบอกว่า1ซูเราะห์1ในอัลกุรอานซะลาซูนอายะห์มี30อายะห์ชะฟาอะฮ์ลิรอญุลเขาบอกว่าซูเราะห์มีซูเราะห์1มีอยู่30อายะห์นะครับอยู่ไหนละอ่านช่วงกลางคืนนะครับชะฟาอะฮ์ลิรอญุลฮัตตากุฟิรละฮูซูเราะห์นั้นจะมาช่วยเหลือคนที่อ่านนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมามินมุสลิมยะมูตุยะมัลยุมอะฮ์เอาไลลัตัลยุมอะฮ์อิลลาวะกอฮุลลอฮุฟิตนะตัลกอบรแล้วใครที่ตายในวันศุกร์นี่มีหะดีษนะครับใครตายวันศุกร์อัลลอฮ์จะให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกตายแบบไหนล่ะต้องย้อนกลับไปอยู่ในอดีตเราตายเป็นคนตักวาหรือเปล่ายำเกรงหรือเปล่าถ้าตายเป็นคนกาเฟตต่อให้ตายคนสุขด้วยมันก็ไม่เป็นไรหรอกลงโทษนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเราตายในวันศุกร์คนตายวันศุกร์เราบอกโอ้โหดีเหลือเกินเนี่ยตายวันศุกร์นะครับจริงอยู่ท่านนบีบอกไว้ว่าใครตายวันศุกร์นั้นเขาจะรับการคุ้มครองจากไฟนรกแต่ว่าสภาพคนตายนั้นเป็นแบบไหนนะเมาสุราแล้วก็เสียชีวิตจะปกป้องได้ไหมปกป้องไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นคาถาอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมีคำถามบอกว่าฮัลยัสตามิรุอาซาบัลกอบริลายอมินกิยามะฮ์มีคนถามบอกว่าการลงโทษในกุโบร์นั้นจะดำเนินไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์อย่างนั้นหรือสงสัยไหมครับเรามีอาลัมบัรซักอาลัมบัรซักในกุโบร์นั้นมีการลงโทษอยู่แล้วหนึ่งในการลงโทษที่ท่านนบีกระทำแบบอย่างเอาไว้ก็คือครั้งหนึ่งท่านนบีเดินไปกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ผ่านกูโบต์สองกูโบต์เดียวกันก็รู้หมายถึงหลุมศพนะครับสองกูโบต์เดียวกันพอถึงปั๊บท่านนบีก็หยุดแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าชาวกูโบต์สองกูโบต์นี้กำลังรับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้รับจากอัลลอฮ์ให้ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชาวกุบบดสองกุบบดเขาเจ็บปวดเขาร้อง
นะแล้วนบีบอกว่าสองคนเนี่ยไม่ได้มีการลงโทษเพราะบาปใหญ่โตเลยบาปเล็กๆที่เรามองข้ามมาดูนะครับคนที่สองนั้นคนแรกนั้นนบีบอกว่ายัมชีบินนามีมาเป็นบุคคลที่ปากคอเราะรานเกี่ยวกับสังคมทั้งนั้นเลยนะครับนั่งกับคนนี้เอาเรื่องมาพูดนั่งอีกคนนั้นก็เอาเรื่องมาพูดจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาระหว่างสองคนยุแย่เรียกยัมชีบินนามีมานามีมาแต่แปลเป็นไทยคือคนปากบอลนะครับคนที่สองลัมยัสตัดดิดฟิตบอลเป็นบุคคลที่ปัสสาวะไม่เสด็จแล้วก็รีบแค่นี้เองในกุบอดมีโทษแล้วนะครับแค่ปัสสาวะไม่เสด็จบางทัศนะบอกว่าคำนี้แปลว่าปัสสาวะโดยไม่มีสิ่งปิดกั้นจอดตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละข้างกำแพงใครก็ไม่รู้ไม่ได้เพราะงั้นความผิดสองอย่างเป็นความผิดที่เรามองแล้วนะครับมันเล็กน้อยเรามองข้ามหมดแหละแต่ว่าแล้วกุบอดเขาลงโทษแล้วนบีก็เลยขอให้ซอฮาบะห์เอาก้านพระลำมาหนึ่งก้านท่านนบีก็หักเป็นสองท่อนแล้วก็ปักกุบอดละท่อนแล้วก็บอกว่าหวังว่าจะบรรเทาความเจ็บปวดตราบใดที่การลำนี้ยังสดอยู่การเอาการมาปักกุบอดเนี่ยเป็นสุนนะห์มั้ยครับไม่ใช่สุนนะห์เป็นลักษณะเฉพาะท่านนบีเพราะนั้นญาติพี่น้องเราตายเราก้านที่เรามาปักสัก10ก้านมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของท่านอัสลามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำไม่ได้นะครับไปดูที่กุบอดที่ครับเอาต้นอะไรไปปักเอาไว้แล้วก็ไปรดน้ำให้มันงอกเลยเพื่อให้มันแห้งเพื่อจะให้ญาติพี่น้องเราถูกฝังเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็ไม่ง่ายไม่ได้ยากเลยเพราะฉะนั้นการลงโทษกบฏนั้นมันมีแน่นอนเรามีคาถาอะไรที่จะขจัดออกไปจากเราเราต้องกล่าวคาถานี้ก่อนเราตายนะครับคนเมื่อเราตายไปแล้วคนอื่นจะมานำคาถานี้มาให้ไม่ได้จบแล้วบัญชีเราปิดแล้วเรามีชีวิตบนรอบบนหน้าโลกนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราอยู่ในห้องสอบห้องใหญ่ทำข้อสอบพอทำข้อสอบเสร็จปิดข้อสอบนั่นคือตายแล้วข้อสอบนี้จะไปถูกตรวจสอบที่วันกิยามะห์อัลลอฮ์คือผู้ตรวจสอบว่าใครสอบผ่านใครสอบไม่ผ่านนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะถามว่าการลงโทษในกุบอดนั้นมันจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์กระนั้นหรือผมก็สงสัยที่แรกจะลงโทษไปจนกระทั่งกิยามะห์โอ้โหกี่สิบกี่ร้อยปีกี่พันปีแหละแล้วคนตายก่อนเราเนี่ยเท่าไรจะต้องเจ็บปวดจะต้องตั้งวันกิยามะห์นั้นเลยไม่ใช่มีหลักฐานไหมมีหลักฐานนะครับนางอาอิชะห์เล่าให้เราฟังเล่าบอกว่ามีหญิงยะฮูดีคนหนึ่งมาหาแล้วก็บอกว่าแล้วก็กล่าวให้เราฟังถึงเรื่องของการลงโทษในกุบอดฟะกอลัตลาฮาอาซากิลลาห์มินอาซาบิลกอบรีและหญิงอาอิชะห์ก็บอกว่าขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองท่านให้พ้นจากการลงโทษในกุบอดด้วยเถิดฟะซาลัตอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอาอิชะห์ก็มาถามท่านนบีคนสมัยก่อนนะครับสหายบ้านมีปัญหาปั๊บต้องมาหาท่านนบีเลยมีคนบอกกับผมว่าบรรดาสหายบ้านยังทำบิดอะผมไม่อยากกล่าวข้อบิดอะคือทำในสิ่งที่ท่านนบีไปทำเอางี้ดีกว่าอย่างเช่นไซนาบิลาละหมาดพอเงยจากการหัวก็รบบนาวะกันทำนะครับแล้วก็มีดุอาต่อจากนั้นซึ่งนบีไม่ได้ทำนะครับอันเนี้ยถือเป็นการสิ่งทำสิ่งที่ใหม่ไหมเขาถามผมก็บอกว่าสุนนะนั้นเกิดขึ้น3อย่างด้วยกัน1การกระทำ2คำพูดแล้วก็3การยอมรับท่านนบีละพอทำปั๊บท่านนบีได้ยินหันกลับมาแล้วก็บอกแล้วก็อะซันตะท่านทำถูกแล้วแปลว่าท่านนบียอมรับแต่สมัยนี้ท่านนบีอยู่ให้ยอมรับไหมไม่มีเพราะงั้นจึงไม่ได้เป็นสุนนะของท่าน
ะครับคราวนี้นายชาก็มาเล่าให้ท่านนบีฟังบอกว่าอาซาบุลกอบละน้ำอาซาบุลกอบเลยถามว่าการลงโทษในกบฏต้องมีไหมนบีบอกว่ามีนะครับก็ท่านอาชาดะบานฮะฟามาไรต์รอสุลลาห์ซุลลัมบาดุศอลลาศอลาตันอิลลาตะอาวะซะมินอาซาบิลกอบรฉันไม่เห็นท่านนบีหลังจากละหมาดไม่เคยเว้นจะกล่าวว่าขอร้องทรงคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษในกุฏิมีไหมดูอามีไหมหลังละหมาดมีทุกคนกล่าวหมดแล้วแต่บางคนกล่าวจนไม่รู้ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวในรายงานของบามบูคอรีที่บอกว่าการลงโทษในกุฏินั้นสำหรับมุสลิมและก็มุมินนั้นเมื่อสุดสิ้นความผิดแล้วจะหยุดการลงโทษรอวันกิยามะห์แต่ผู้ปฏิเสธนั้นเป็นยังไงจะต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะงั้นใครที่ไม่อยากลงโทษในกุฏิอย่างต่อเนื่องต้องเป็นคนศรัทธาต่อเลาะอย่างหัวใจจริงจังคนที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ต้องพูดถึงเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อิมามบุคอรีบันทึกเอาไว้ว่าท่านนบีกล่าวเช่นนี้ว่าใครก็ตามที่เป็นมุมินเป็นอิมานเป็นผู้ที่อิมานแต่ก็ทำความผิดความผิดนั้นย่อมไม่ถูกยกเว้นกับการลงโทษอย่างกุบฏิลงโทษพ้นหมดพ้นหมดความผิดปั๊บก็จบละนอนรอวันกิยามะห์นะเหมือนกับบาลาบนโลกดุนยานี้คำว่าบาลาแปลได้สองคำเองกันสองอย่างเองกันสำหรับมุสลิมแปลว่าการทดสอบจิตใจคนกาเฟรแปลว่าการลงโทษในคุรอานเวลาอัลลอฮ์จะตรัสถึงเรื่องของการลงโทษคนกาเฟรมันจะใช้คำว่าอาซาบแต่สำหรับมุสลิมแล้วอัลลอฮ์ใช้คำว่าบาลาการทดสอบทดสอบดูว่าคนคนนี้เนี่ยอีหม่านจริงหรือเปล่านะแล้วก็มีความอดทนจริงหรือเปล่าถ้าอีมานและอดทนรอดจากการลงโทษสบายนะครับอีกประการหนึ่งอิตกออาซาบันนาอันนี้สำคัญมากเป็นคาถาที่ให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกวันกิยามะห์คนฟังบางคนบอกว่าเรามีอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ก็พอแล้วคุ้มหมดแล้วแต่เอาหน้าเพิ่มไปนะครับท่านนบีได้บอกไว้ว่าอัลบุกะเข้าฟันอัลลอฮ์การร้องไห้เพราะเนื่องจากกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลักษณะหนึ่งนะครับตอนนี้กล่าวว่าอินนัลมุสลิมลายับกีเข้าฟันอัลลอฮ์อิลลายัสตะกอรุลยะกีนฟีกอลบีคนมุสลิมนั้นไม่มีการร้องไห้เพราะเนื่องจากกลัวอัลลอฮ์เว้นแต่ว่าเขาเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่อหัวใจด้วยหัวใจคนที่มาจะทานด้วยใจบัดร้องไห้โดยสร้างภาพพจน์ท่านเองนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าจะต้องร้องไห้ให้ได้ไม่ใช่นะร้องไห้อาจจะนึกถึงคำกล่าวพอร้องแล้วเราก็จะรู้สึกประทับใจอย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชุบรีนำสุรอดฟูตกรมาอ่านตรงใจเลยนะสักวันหนึ่งจะมาแปลฟังอธิบายกว้างขวางหนึ่งนะครับให้รู้ทันทีว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเหตุใดถ้าฟังซูเราะห์นี้แล้วเราก็ใจยังไม่กลัวแล้วก็ไปตรวจสอบหัวใจของเราใหม่อาจจะไปโรคหัวใจก็ได้นะครับอีกหน่อยนึงผมมีไลน์หน่อยนึงอิลติซามอะวามิลลาฮ์วัชติดาบินวาฮีคือต้องยึดมั่นในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างคำห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคาถาบทใหญ่นะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังประทับปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอยู่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นเราไม่รอดนะครับอย่างเช่นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือการละหมาดห้ามเวลามาจนเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอัสรีกับเวลาฟัญญ์เวลาละหมาดอัสรีกับเวลาซุบฮ์ใครละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาต้องยกมือด้วยครับโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์นะอย่าคิดว่าอัลลอฮ์นั้น
ยกปากกาไม่บันทึกคนที่หลับจนกว่าจะตื่นคนที่สลบจนกว่าจะฟื้นคนที่สติไม่ดีจนกว่าเขาจะหายและเราก็นึกว่าท่านนบีว่าเช่นนี้จะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ตื่นทั้ง7โมงละหมาดซุบฮ์7โมงก็ได้ทุกวันนี้ไม่ถึงตี5ซุบฮ์ตี4เท่าไหร่นะ3นาทีนะครับถึงตี5ท่านทราบไหมครับเพราะท่านนบีนั้นบอกกับเราว่าในเวลาละหมาดซุบฮ์นั้นมันมีบารอกัตมันมีความดีงามแล้วก็มันมีริสกีตรงนั้นสำคัญมากเราเนี่ยแพ้คนอื่นแพ้ชาวจีนชาวจีนเนี่ยตีสามเขาขึ้นแล้วไปหากินแล้วเขากลับมาตอนประมาณสัก6โมงตังเป็นกระเป๋าแล้วแต่เราตื่นละหมาดซุบฮ์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะหลับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไปตื่นละหมาดเอา7โมง7โมงเนี่ยชาวจีนตังเต็มกระเป๋าแล้วแต่เราจะมีเท่าบาทเดียวนะครับนี่คือความแตกต่างผมเล่าให้ฟังเพื่อให้เกิดความสำนึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแม้ว่าท่านนบีจะบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่บันทึกคนที่หลับจนกว่าจะตื่นอัลลอฮ์ให้แต่ว่าถ้าเราไม่พยายามตื่นตรงนั้นนะครับอัลลอฮ์จะต้องสอบสวนเราเตรียมคำแก้ตัวกับอัลลอฮ์ไว้ดีในวันกิยามะห์นะครับแล้วทุกวันนี้มีแต่คนกล่าววันสิ้นโลกวันกิยามะห์มันใกล้เข้ามาแล้วสัญญาณมันเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วเราต้องกลัวแหละนะครับว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อรับการสอบสวนจากอัลลอฮ์ใครต้องการอยากเห็นอัลลอฮ์มั้ยเห็นอัลลอฮ์จริงๆเลยใครต้องการมั้ยทุกคนต้องการนะเราเห็นอัลลอฮ์ได้มั้ยเราเห็นได้ทำไมล่ะก็อัลลอฮ์ยืนยันเอาไว้ว่าอูยูฮุยยาวมาอินนาเดรออิลาโรบิฮานาเดรอคนที่ใบหน้าที่เป่งปังมีน้ำมีนวลเนี่ยจะเห็นอัลลอฮ์เห็นจริงนะครับเพราะนั้นเราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยมีใบหน้าที่มีอิ่มมีน้ำมีนวลบางอย่างนะคนที่ใบหน้าเศร้าคนที่มีความผิดเราทำความผิดในหน้าไม่สบายหรอกครับแต่คนทำถึงถูกในหน้ามันจะอิ่มเอิบจะภาคภูมิใจเหลือเกินอยากจะเจอเหลือเกินนะว่าผลตอบแทนเป็นยังไงแต่คนที่ไปช่อโกงเขาเนี่ยไปนั่งเขาจะหงอยเหงานะครับเศร้าหมองไม่เป็นปกติเพราะงั้นอัลลอฮ์เปรียบเทียบบอกว่าคนที่มีใบหน้าที่อิ่มเอิบนั้นวันกิยามะห์เขาจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหอยากเห็นไหมครับจำติดได้อยากเห็นนะผมไม่อยากเห็นเลยนะครับรู้ฉักชื่อมานานนะขอให้นาทีเถอะต้องทำตัวให้ดีนะให้เราเป็นบุคคลที่ฟื้นชีพวันกิยามะห์ด้วยใบหน้าที่มีน้ำมีนวลและจะเห็นเอาสัญญาไว้อย่างนั้นนะครับอ๋อยังมีเวลาเห็นไหมนะอันอิกซาฟีศอลาตินนะวาฟิลให้ทำการละหมาดซุนนะห์อย่างสม่ำเสมอนะบางคนบอกว่าซุนนะห์ทำก็ได้บุญไปทำก็ไม่บาปอะไรก็เลยไม่เอานะครับมันมีละหมาดปวาติดคือละหมาดที่พ่วงอยู่กับละหมาดฟาร์ดูอะไรบ้างครับก่อนละหมาดซุบฮีสองรักถึงนั้นก่อนละหมาดซูรีสองรักหลังละหมาดซูรีสองรักแล้วก็หลังละหมาดมักริบสองรักหลังบัดอิชาสองรักรวมเป็นสิบรักกันบางรีวายะบอกว่าสิบสองรักเพราะว่าก่อนละหมาดซูรีมีสี่รักสองสองนะอย่าทำรวดเดียวนะสองสองนะครับซุนนะเหล่านี้เนี่ยเป็นคาถาอย่างของเราที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์ท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับท่านนายฟังบอกว่าวันกิยามะห์นั้นอัลลอฮ์จะเรียกบ่าวพระองค์คนหนึ่งมาแล้วก็ถามอะไรกันบอกว่าบ่าวฉันคนนี้เนี่ยกระทำความดีอย่างครบสมบูรณ์หรือเปล่าอิบาดะห์ครบหรือเปล่านะครับมาลาอิกะห์ก็บอกว่าข้าแต่อัลลอฮ์บอกคนนี้เนี่ยทำการอิบาดะห์บกพร่องคำว่าบกพร่องไม่แปลว่าขาดนะมุสลิมละหมาด5เวลาเนี่ยละหมาดครบ5เวลาแต่ไม่ได้แปลว่าขาดเวลาละหมาดแม้แต่เวลาเดียวบกพร่องหมายถึงว่าขณะละหมาดนั้นจิตใจไม่ได้เที่ยงตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความบกพร่องนะครับนางอาอิชะฮ์ภรรยาท่านนบี
ได้เคยปารภท่านนบีบอกว่าฉันไปเศร้าเป็นยังไงพอละหมาดปั๊บจิตใจมันจะนึกเรื่องอื่นมีไหมครับมีผมเองก็มีทุกคนมีหมดมนุษย์แล้วก็มีหมดนะพอตั้งเพลงปั๊บเนี่ยนึกถึงงานที่เราจำทำค้างเอาไว้ถามปลาเอาไว้กลัวแมวจะมากินนะหรือว่าทำอะไรค้างเอาไว้เนี่ยต้องนึกแหละพอตั้งเพลงต้องนึกแหละนะครับว่าจะทำยังไงเดี๋ยวแมวมันจะมากินปลาต่างๆเอาไว้ต้องมีนางช่างเหมือนกันบอกว่ามนุษย์เป็นไงทุกครั้งที่ฉันละหมาดเนี่ยจิตใจมักจะคิดอย่างอื่นเสมอเลยไม่มีกุศลขาดความกุศลมีบ้างพอนึกได้ปั๊บอันหนึ่งกลับมาอยู่แล้วท่านนบีก็เลยบอกว่ากูลียาอาอิชะอาอิชะเขาหลังแล้วก็นั้นถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วก็นะให้กล่าวอุอาประโยคนี้ให้กล่าวคาถาประโยคนี้เอาคาถานะอัลลอฮุมมะมุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนี่กันบอกแล้วว่าคาถานบีเนี่ยไม่ยาวสั้นๆเราต้องจำได้เอาความหมายนะอัลลอฮุมมะมุกัลลิบัลกุลูบข้าแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนได้ซับบิตกัลบีอะลาดีนี่กันขอองค์ทรงให้ใจขององค์นั้นยึดมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์เถิดหัวใจคนที่มันเลื่อนลอยเป็นหัวใจที่อะไรครับไม่มั่นคงก็ต้องขอความมั่นคงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดวงนี้จำไว้ใช้ได้เลยนะครับมีคนถามว่าจะอ่านเมื่อไหร่อ่านเมื่อไหร่ก็ได้ขณะละหมาดก็สามารถอ่านได้ตรงไหนก็ได้ในละหมาดนั้นยกเว้นอย่างเดียวคืออย่าเอาภาษาอื่นมาอ่านภาษาเดียวคืออาหรับแล้วก็ช่วงเวลาที่อัลลอฮ์รักมากสุดก็คือช่วงเวลาที่เราสุญูดสุดท้ายที่ขึ้นมาแล้วให้สลามหลังจากดุอาสุญูดแล้วจะขออะไรก็ขอเป็นภาษาอาหรับอย่าภาษาไทยอันนี้ขอได้อัลลอฮุมมะกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอาลาดีนี่ก็ไม่ง่ายไม่ยากเลยท่านนบีรู้เราขี้เกียจนะครับสอนยาวไม่ได้ยาวเสร็จพร้อมก็ท่องอาจจะมีข้อโต้แย้งมันยาวแล้วก็ท่องจำไม่ได้แต่มีก็จะสอนสั้นๆแต่มีความหมายเอาแหละวันนี้เราได้คาถาสำคัญสรุปแล้วคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั้นเป็นคาถาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควบคุมเราตั้งแต่ดุนยาถึงวันอาคิเราะห์ให้ได้หมดทุกอย่างแห้งแล้งอัลเลาะห์ก็ให้น้ำฝนลงมานะครับเราขัดสนนะครับไม่มีเงินทองใช้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลเลาะห์ก็จะให้แต่จำไว้ว่าถ้าเราขัดสนเนี่ยเราอย่าอยู่เฉยแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวต้องทำด้วยมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเวลาหน่อยนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาเข้าในบ้านนบีก็รู้แหละว่าชายคนนี้เดินทางไกลสังเกตจากเสื้อผ้าเขาเลอะฝุ่นไรหมดเลยก็ถามท่านมาอย่างไรเขาก็บอกว่าฉันขี่อูฐมาอูดเป็นพาหนะประจำทะเลทรายขี่อูดมานะครับอูดท่านรู้ไหมครับอูดเนี่ย3วันไปกินอาหารได้นะครับเพราะเขากินไปแล้วเขาเก็บเอาไว้ขี่อูดมาท่านนบีก็มองไปข้างนอกบ้านก็ไม่เห็นว่าอูดมีสักตัวนึงก็ถามว่าอูดท่านอยู่ไหนล่ะเขาบอกว่าอินนี่ตะวักกัลตุลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นได้มอบหมายอัลลอฮ์ไปแล้วให้อัลลอฮ์ดูแลแล้วแปลว่าเกียงให้อัลลอฮ์ดูแลแต่ไม่ได้ผูกเอาไว้ตอนนี้ก็ได้บอกว่าเอี้ยกินซุมมาตะวักกันอย่าไปผูกก่อนที่จะบอกว่าตะวักกันอย่าตะวักกันจะไปผูกเราเข้านอนบ้านเราตะวักกันเปิดประตูอ้าไปเลยหมดอะไรไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องการอยากได้อะไรนะครับตะวักกันจริงอยู่ตะวักกันนั้นขอบเขตคือว่าเราจะรับหรือไม่จะรับอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติเราขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยากได้เงินสักล้านหนึ่งอยู่เฉยทุกวันตื่นเช้ามาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่เฉยมาไหมครับเงินล้านไม่มาอีกทีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเห็นกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เขาเยอะแยะเพราะเขาทำเพราะงั้นเราต้องทำกติที่เรารับจากชายคนนี้คือว่าเราต้องทำก่อนที่จะกล่าวว่าตะวักกันอิสลามไม่สอนให้เราขี้เกียจ
ให้เราขยันแล้วก็ให้เรารู้จักวิธีแสวงหาหรือวิธีจองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามไม่ได้เว้นเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่เกิดจนตั้งตายสอนทุกอย่างเลยนะครับสุดแต่ว่าเรานั้นจะนำมาปฏิบัติหรือไม่อย่างไรตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะงั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับแล้วก็กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ต้องกล่าวไปจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนแก่สมัยก่อนตกใจก่อนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ควายเป็นเด็กลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมเขาอาจจะเป็นคำกล่าวแต่ว่ายังไม่เกิดจริงจากหัวใจแต่เราเนี่ยกล่าวพร้อมกับยึดมั่นในหัวใจด้วยไม่ใช่กล่าวเฉยๆถ้ากล่าวเฉยๆเหมือนกับมุนาฟิกอัลลอฮ์ทรงยกตัวอย่างเอาไว้เขามีแต่วาจาแต่ไม่ได้มีการกระทำอันนั้นเราไม่เอาเหมือนกับการถือศีลอดถ้าเราไม่มีเงื่อนไขสองประการหนึ่งอีมานสองมุ่งหวังสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์ซึ่งเงื่อนไขต้องการนี้ต้องอยู่ร่วมกันขาดอันใดหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดปั๊บจบเลยถ้าขาดใดหนึ่งก็มีแต่ความดีใจหนึ่งครั้งก็คือเมื่อเวลาที่เราแก้ปวดเราก็ดีใจดื่มน้ำต้องหวานต้องหวานเจี๊ยบจะได้ชุ่มฉ่ำในหัวใจนะใครเป็นโรคหัวใจหวานเจี๊ยบมากไม่ดีนะเตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็ใครก็ตามที่โอ้อวดอัลลอฮ์ก็ไม่เอาการถือปวดเหมือนกันได้แต่ความผิวกระหายแต่ว่าผลบุญจากอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้นะครับเพราะนั้นก็ขอย้ำตรงนี้เพราะเนื่องจากมันใกล้รอมฎอนแล้วแล้วจะหยุดอีกหลายเดือนเห็นอาจีเขาบอกไว้หยุดหลายเดือนคงจะเปิดไปทีก็คือหลังจากรอมฎอนอาจจะหลังจากฮัจญ์ก็ได้นะครับเพราะนั้นช่วงรอมฎอนนั้นเราขอให้ทุกคนนั้นขอพรซึ่งกันและกันให้พวกเรานั้นได้อยู่ถึงรอมฎอนด้วยกับสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอิบาดะห์อันจริงใจอันนี้นะครับรับคาถาไปนะครับอย่าไปเป่านะครับเราอ่านแล้วก็ทำนะครับอย่าเป่าอีก10นาทีโหเตือนมา2ใบแล้วจะหมดละใกล้จะหมดละ10นาทีนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะอย่างสม่ำเสมออย่าคิดว่าซุนนะเราปฏิบัติเราก็ได้ไม่ปฏิบัติเราก็ไม่บาปแต่มันสามารถช่วยได้อย่างเล่าค้างเอาไว้อัลลอฮ์ก็บอกกับมลาอิกะห์บอกไปดูซิว่าคนที่ทำอิบาดะห์ที่บกพร่องอันเนี้ยเขาทำสิ่งที่เป็นซุนนะหรือเปล่าเขาก็ไปดูมลาอิกะห์ไปดูแล้วกลับมาบอกว่ามีอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเอาสิ่งที่เป็นซุนนะนั้นเอามาอุดสิ่งที่เขาบกพร่องในเรื่องของวาจิบอย่าทำสุนนะไม่เลยครับมันช่วยเราได้นะละหมาดวาติประจำเวลา5เวลาเนี่ยเอาให้มันสม่ำเสมอนะครับถือบวชในช่วงวันจันทร์พระพฤหัสนะครับก็พยายามทำถ้าทำได้นะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนต้องใช้อาศัยความพยายามหน่อยท่านทราบไหมครับว่าท่านนบีอบยกจากมักกะห์ไปมะดีนะห์ท่านทำการถือบวชวันอัชชุรอก็คือ10มุฮัรรอมเพราะเนื่องจากว่าท่านเห็นชาวยิวทำการถือบวชในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมท่านก็ถามบอกว่าท่านถือบวชทำไมชาวยิวก็บอกว่าเพราะเนื่องจากว่าเพื่อที่จะขอบคุณเพราะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือบวชเพราะว่าอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูซากับบรรดาบนิสรอยรอดพ้นจากการไล่ล่าของกษัตริย์ฟาโรห์ข้ามแม่น้ำแดงขึ้นมานะครับรอดพ้นจากการตามล่านบีมูซาจึงทำการถือบทและเราก็ทำการถือบทตามแบบอย่างท่านมูซาอิสลามท่านพี่บอกว่าทั้งนั้นฉันเนี่ยเหมาะสมที่จะทำตามแบบอย่างของท่านนบีมูซายิ่งกว่าพวกท่านท่านได้ทำการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนอัรอมที่เรียกว่าวันอาชูรอนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านมีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้าจะถือบวชวันที่9อีกวันหนึ่ง9พฤษภาคมวันหนึ่งเพื่อไม่ตกไม่เหมือนกับบันดิสรอยกับชาวยิวแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้ถือบวชวันที่9อัรอมท่านไปสำหรับจากไปเท่าก่อนนะการถือบวชรอมฎอนนั้นเพิ่งบัญญัติมาในปีที่3หลังจากจบไปแล้ว
นั่นคือสิ่งที่เป็นที่มาของการถือบวชและการถือบวชนั้นทุกประชาชาติมีวิธีการถือบวชก็แตกต่างกันไปประวัติศาสตร์เล่าฟังบอกว่าบรรดาพวกนัสรอนี่ทำการถือบวชกลางคืนหลังจากละหมาดอิชาแล้วก็บวชไปจนกระทั่งถึงตะวันขึ้นไม่เราบอกสบายแล้วเกิดบวชกลางคืนไม่ต้องนึกถึงเรื่องกินเลยแล้วทำไมเราต้องบวชกลางวันด้วยไปถามมันรอวันเกียร์มั้งนะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมบวชกลางวันแต่ทำไมประชาชาติของท่านพีไอซาเนี่ยบวชกลางคืนนะครับเหตุผลต่างกันผมคิดเอาเองนะว่าให้เราบวชกลางวันเพราะท่านเจ้าจะเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งทดสอบกิเลสของเราอย่างหนึ่งว่าเรารักอัลลอฮ์ในกลัวร้อนเนี่ยมากขนาดไหนอดข้าวอดน้ำนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะไปแอบกินเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะเห็นล่ะมนุษย์ไม่เห็นใครจะเห็นแต่พวกเราบอกว่าไม่ได้ถึงคนไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นเพราะงั้นอัลลอฮ์จะเอาโทษเรานะเราก็ไม่กล้าที่จะไปแอบรับประทานนะครับสมัยเรียนอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่คูเวตไม่คนไทยเป็นคนรัสเซียมุสลิมเหมือนกันรัสเซียก็วันไปลงทะเบียนวิชาเนี่ยก็ไปด้วยกันผมก็บวชก็มาบวชระหว่างยืนรอรถหมอวิไลจะกลับหอก็ยืนหลังผมตีเสียงไฟแช็กชู่กลางวันนะชู่หันไปดูเฮ้ยสูบบุหรี่ทำไมอ่ะก็บอกไม่ไหวว่าอีมมันแย่เหลือเกินสูบบุหรี่ดูดเอ้าแย่ก็ต้องกินน้ำจุดบุหรี่ทำไมล่ะเอาบุหรี่ก่อนเดี๋ยวก็น้ำทีหลังน้ำตามทีหลังสมัยนักเรียนนะครับนี่คือประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังนะครับโอ้โหที่คูเวตอากาศแย่มากหน้าร้อนเนี่ยถึง50องศาด้วยกันแต่หน้าหนาวลบ12องศาแต่หิมะไม่มีเพราะอากาศมันแห้งความชื้นไม่มีหิมะไม่ตกคิดดูที่ว่าหนาวลบถึง10กว่าองศาแล้วก็หิมะไม่มีความชื้นไม่มีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเวลาเข้าสนามปั๊บเนี่ยทำอะไรจะประกาศเลยนะทุกคนจะต้องใส่เสื้อกันหนาวให้นั่นหนาเพราะว่าเข้ากระดูกถ้าเข้ากระดูกปั๊บลมสลบปั๊บยุ่งเลยพวกเราไม่เคยเราเป็นประเทศที่มันร้อนนะครับแต่เราอยู่ก็ได้ทำดีแล้วเราอาจจะช่วยเหลือเราเพราะในจอเราไปแสวงหาวิชาความรู้นะครับเพราะงั้นแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยเราอยู่กันไม่ได้ทางรัฐบาลคูเวตต้องให้เรากลับบ้านกลับมาเจอร้อนที่บ้านไม่ให้อยู่3เดือนกลับบ้าน50องศาเราใน40องศาก็แย่แล้วเขาตัวละ50 56องศาผมเคยไปอียิปต์บินจากคูเวตไปอียิปต์ตอนช่วงหยุดหน้าร้อนก็ต้องกลับมาคูเวตใหม่ครั้งเพื่อต่อเครื่องกลับบ้านเราโอ้โหพอออกจากประตูเครื่องบินนะเหมือนกับใครเอาไฟมาสาดหน้าเราลมที่มาเข้ามาเราเนี่ยร้อนวูบเลยนะครับแล้วก็สมัยก่อนงงเงิงมีที่ไหนลงบันไดขึ้นไปแล้วก็นั่งรถเข้ามาที่อาคารอย่างนี้หมดสมัยก่อนนะครับที่ประเทศกาตาร์เคยไปทานซิดนีย์เนี่ยประเทศกาตาร์นี่ไฟสนามยังไม่มีใช้ตะเกียงทำไมดูรู้กันเหรอเพราะนักเจ้าเห็นเปลวมันสั่นอย่างเงี้ยแต่ตะเกียงเขาไม่ดับเพราะอะไรไม่รู้นักกาแฟไม่มีสมัยก่อนนี่กูเห็นเนี่ยรุ่งโรจน์สุดแล้วไม่มียุ่งห้ามนะครับแต่ก็เราก็อยู่กันจนกระทั่งเรียนจบดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยสบายมากเลยนะครับไม่ต้องเดินทางเสียเงินไม่ต้องไปลำบากกับอากาศที่เราไม่คุ้นเคยหรืออาหารที่เราไม่คุ้นเคยนั่งอยู่กับที่เดินทางจากบ้านมานี่แล้วก็มาฟังความรู้เกิดแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องกราบขอบพระคุณท่านตุลินาแล้วก็อัสตอฟิรุลลอฮ์เยอะๆนะครับก็เวลาหมดแล้วชาลอครับอีกกี่เดือนก็ไม่รู้จะพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอะไรที่ยังสงสัยคับคานะครับก็เอาไว้คราวหน้าขึ้นมาถามเป็นการจำให้ดีนะครับวิลัยตอฟิกวะลินายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์